ครับเรามาดูวิธีการทำ animation ให้กับตัวอักษรในรูปแบบอย่างนี้กันนะครับก็วิธีการทำนะครับก็เหมือนเดิมครับสร้าง composition ขึ้นมานะครับเลือก p รีเซ t ตนะครับแล้วก็กำหนดเวลาก็กำหนดสัก2วินาทีก็พอนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับ คลิกขวาสร้าง Solid ขึ้นมาครับเลือก New Solid นะครับเลือกสีนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็มาล็อกแบ็กคาไว้ครับต่อไปสร้างตัวอักษรครับก็ปรับแต่งรูปแบบนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็มาพลิกพิมพ์ เมื่อพิมพ์เรียบร้อยก็ขยับตัวสอนโดยใช้เครื่องมือ selection tool นะครับเมื่อได้อย่างนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาขยับจุด anchor point ให้อยู่ตรงกลางนะครับก็ใช้เครื่องมือ pan behind ครับแล้วก็มาขยับครับ เมื่อได้เรียบร้อยก็เปลี่ยนไปเป็นเครื่องมือ Selection Tool เหมือนเดิมครับต่อไปเราจะมาเริ่มทำแอนิเมชันกันขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมากำหนดในส่วนของเลเยอร์ให้ใช้คำสั่ง TD Layer ก่อนนะครับคลิกที่เลเยอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือการสั่งให้มันทำ Motion Blur นะครับก็มาคลิกให้ Motion Blur นั้น Enable นะครับ เป็นสีฟ้าครับเสร็จแล้วที่เลเยอร์ครับก็ใส่คําสั่งโมชันเบอร์ให้กับมันนะครับเปิดเลเยอร์ขึ้นมาครับคําสั่ง transform ครับคำสั่งแรกครับที่เราจะใช้งานก็คือคําสั่ง position ตัวที่2คือ scale ตัวที่3คือ set rotation และตัวที่4คือ opacity นะครับเพื่อความสะดวกในการกำหนดนะครับ เราก็มาทำทีและคำสั่ง Position นะครับอยู่ตรงนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับเราก็ลาก Indicator มาก่อนเลยครับในช่วงเวลาที่เราต้องการเสร็จแล้วคลิกครับ Toggle er. นี่คือส่วนที่แสดงผลลัพธ์นะครับแล้วแสดงไปจนถึงช่วงเวลาตรงนี้นะครับก็เป็น คีย์เฟรมที่ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็กดแอดไปนะครับนี่คือช่วงที่แสดงให้ผู้ชมดูต่อไปช่วงที่เป็น a n i m เมชันครับก็ให้เราลากมาตรงนี้ครับที่จุดเริ่มต้นตรงนี้กำหนดตำแหน่งให้กับตัวอักษรนะครับนะครับเราก็ลากมาไว้ตรงนี้นี่คือจุดเริ่มตน้นนะครับต่อไปโชว์ให้ดู แล้วตอนสุดท้ายเราใช้เวลาช่วงตรงนี้ครับแล้วก็เอาตัวอักษรไปไว้ข้างนอกก่อนนะครับแบบนี้ขณะที่แสดงแอนิเมชันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอยู่ในเฟรมแล้วก็เข้ามาอยู่ในเฟรมนะครับอยู่นอกเฟรมแล้วเข้ามาอยู่ในเฟรมเสร็จแล้วแสดงผลแล้วก็เคลื่นที่ออกไปครับแบบนี้ ครับต่อไปคันนี้เราก็จะทำลักษณะแอนิเมชันตัวอื่นต่อไปตอนที่มันเข้ามาเราจะให้มัน,นครับหมุนตีลังกาเข้ามานะครับเราก็ไปกำหนดจุดเริ่มต้นเลยครับที่คำสั่ง set rotation นะครับลาก i n d i c a อร์มาเวลาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิก toggle หน้า set rotation นะครับแล้วเลื่อน indicator มาที่ เวลานะครับตรงนี้ในการสั่งให้มันตีลังกานั้นตรงนี้เราใส่เป็นลบสเพื่อให้มันตีลังกาแบบความหน้านะครับลบสองเอนเตอร์ครับลองเล่นดูครับมันก็จะตีลังกาความหน้ามาแบบนี้ะนะครับต่อไปมันก็จะหยุดนิ่งๆไม่มีการตรีลังกาครับก็ แอดคี y f r ฟรมไปเฉยๆครับเสร็จแล้วตอนจะออกไปจากนอกจอมันก็ต้องตีลังกาไปใช่ไหมครับออกนอกจอภไยก็ใส่ตัวเลขเป็นลบสี่นะครับเพราะว่ามันจะต้องไม่ตีย้อนกลับตีกลับหน้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ลักษณะแอนิเมชันแบบนี้ครับนะครับแบบนี้ ต่อไปเราก็จะมาทําให้ตัวอักษรนะครับที่แสดงผลเนี่ยมันค่อยๆแสดงจากตัวเล็กนะครับค่อยๆใหญ่ขึ้นมาแสดงผลอย่างนี้ก็คือการใช้คําสั่งสเกลนั่นเองครับแล้วก็ขยับอินดิเคเตอร์ครับมาครับที่ช่วงเวลาตรงนี้เสร็จแล้วคลิกท็อกเกิลหน้าคําสั่งสเกลนะครับตรงนี้เราก็ให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะครับแบบนี้เช่นเดียวกันกับคําสั่ง opacity ให้มันค่อยๆเลือนชัดขึ้นคลิกท็อกเกิลหนะ้า o p a ป i t y ครับและความโปร่งใสของมันก็เป็น0น,นะครับแบบนี้ต่อไปครับขยับอินดิเคเตอร์มาที่ช่วงเวลาตรงนี้ครับสเกลก็มีค่าเป็น100นะครับ o p a ป i t y ก็100ครับก็จะเป็นลักษณะ animation แบบนี้ค่อยๆตัวเล็ก แล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ค่อยๆเรือนชัดขึ้นนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับตัวถัดไปก็ต้องมีค่าเท่าเดิมนะครับก็คลิก Add Keyframe ทั้งคำสั่ง Scale และคำสั่ง Opacity นะครับจากนั้นลากไปที่วินาทีสุดท้ายครับ Scale ก็ต้องมีค่าเป็น0 นะครับแล้วก็ opacity ก็มีค uh, ่าเป็น0ครับครานี้ลองกด play เล่นดูครับก็จะได้ animation แบบนี้ครับ